คุณผู้ชมคะได้ตัวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่มีการประกาศแล้วก็ตามหาเบาะแสสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดนักโทษชายรายหนึ่งถูกเอาตัวมาขึ้นศาลในคดียาเสพติดศาลพิพากษาจำคุก24ปีนะคะสุดท้ายตัดสินใจแหกศาลค่ะโดยให้ลูกน้องมาขี่มอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องรอเอาไว้แล้วหนีกระโดดข้ามกำแพงศาลซ้อนมอเตอร์ไซค์ลูกน้องขับหลบหนีมาคนที่มีการตามหากันเมื่อวานก็คือนายรัชพลเขียนนอกหรือว่านายอาร์ตตามที่เราขึ้นรูปให้เมื่อสักครู่นี้กล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเห็นภาพเลยว่าตัวนายอาร์ตซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของรุ่นน้องที่ชื่อว่านายน็อตขับขี่แล้วมีบางช่วงนะคะในอาร์ตเหมือนพยายามอาร์ตรัชพลนะพยายามจะถอดเสื้อคลุมของนักโทษสีน้ำตาลนะคะออกอันนี้เราทำเป็นภาพนิ่งเอาไว้นะคะแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยอาจจะเห็นว่ายังไม่ได้ถอดออกทั้งหมดเมื่อวานนี้มีการประกาศตามหาตั้งรางวัลนำจับด้วยจำนวน 50,000 บาททางผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นกรมราชทัณฑ์น่ะเป็นผู้เสียหายราชทัณฑ์มาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วก็มีการตั้งรางวัลนำจับกับผู้ที่ให้ข้อมูลของนายน็อตแล้วก็ตัวนายรัชพลผู้ต้องหาที่หลบหนีจำนวน 50,000 บาทคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงที่เอาตัวนายรัชพลค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดเอามาขึ้นศาลพิพากษาพิจารณาให้จำคุก24ปี6เดือน10วันคือโทษก็จำนวนเยอะนะคะคุณผู้ชมก็คาดการว่าทำให้เจ้าตัวตัดสินใจวิ่งกระโดดข้ามกำแพงศาลแล้วก็ไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของรุ่นน้องที่มาจอดรอรับอยู่แล้วก็ขี่หลบหนีไปเลยล่าสุดค่ะตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นสามารถติดตามตัวจนกระทั่งเจอนะคะว่าแอบมาเปิดรีสอร์ทแล้วก็นอนพักจึงนำกำลังเข้าไปคุมตัวค่ะในห้องพักที่เจอเนี่ยมีทั้งหมด3คนนะคะตัวนายรัชพลซึ่งเป็นคนที่หลบหนีนายน็อตเป็นลูกน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับแล้วก็ภรรยาของรัชพลค่ะที่ช่วยพากันหลบหนีจับกุมทั้งหมด3คนได้เลยสอบถามตัวนายน็อตบอกว่าก็ได้รับการติดต่อจากเมียของรัชพลให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับหน่อยที่ศาลเพราะวันนั้นจะต้องถูกเอาตัวออกจากเรือนจำเข้าสู่การพิจารณาคดีจังหวะนั้นเองเนี่ยพอได้ตัวนายรัชพลซ้อนมอเตอร์ไซค์มาแล้วเจ้าตัวพากันขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะไปที่บ้านของปู่นายน็อตก่อนแล้วหลังจากนั้นน็อตก็ไปซื้ออุปกรณ์พวกเลื่อยเอามาตัดโซ่ตรวนออกพอตัดเสร็จแล้วมีการเปลี่ยนรถนะคะรถมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งไว้บ้านปู่เปลี่ยนเอาทะเบียนปลอมมาสลับเอาสีมาพ่นทับมอเตอร์ไซค์เพื่อเวลาถ้ามีตำรวจมาตรวจมันจะได้ไม่ตรงกับวงจรปิดและขึ้นรถเก๋งขับออกมาค่ะมาเปิดรีสอร์ทกันตอนแรกน็อตบอกว่าจะไปส่งรัชพลที่ท่ารถบขส.ด้วยนะแต่รัชพลเปลี่ยนใจยังไม่ไปเลยมาเปิดรีสอร์ทนอนกันต่อสุดท้ายโดนตำรวจตามจับกุมได้ในที่สุดค่ะถูกแจ้งข้อหาหลบหนีการจับกุมแล้วปรากฏว่าในรีสอร์ทที่มีการมั่วสุมคนข้างในเจอยาเสพติดด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพิ่มอีก1ข้อหาค่ะสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีหนีมาได้ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยค่ะถูกเอากลับไปดำเนินคดีและโดนข้อหาเพิ่มด้วยมองโลกในแง่ดีฮะได้เก็บกวาดเพิ่มเติ มได้ลูกน้องกับภรรยาและเขาก็ได้โทษเพิ่มด้วยใช่ค่ะใช่ไหมเอาละฮะท่านผู้ชมข่าวครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.